รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเราไม่ยอมให้ใครมาข่มเหงหากคนไทยหันมาฆ่ากันเองทะเลาะกันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังสวัสดีมิโชครับพบกันอีกครั้งกับรายการทัวร์ลูกทุ่งเศรษฐีนรายทองทางททบ5ช่อง5ดาวรุ่งลูกทุ่งฟอร์มสดคนใหม่ฝากไว้ในความรักความเมตตาของแฟนๆชาวเพลงลูกทุ่งและทุกภาคส่วนของประเทศไทยด้วยนะครับในนามของดวงดีศรีวิชัยนักร้องหนุ่มนิสัยดีมารยาทงามและกำลังสร้างสรรค์ผลงานเพลงเอาไว้ให้กับพี่น้องประชาชนได้มีความสุขกันขอต้อนรับคุณดวงดีศรีวิชัยครั้งครับในสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับปรบมือกำลังใจหน่อยนะครับทั้งห้องส่งนอกห้องส่งและในห้องส่งด้วยครับหลังจากออกทีวีไปแล้ว1สัปดาห์มีคนโทรเข้ามาก็มีคนโทรเข้ามาคุยครับก็ให้กำลังใจเพราะว่าดวงดีศรีวิชัยไม่ค่อยเปิดตัวเท่าไหร่ก็ต้องขอบคุณนายห้างนะครับที่เปิดทางให้ดวงดีศรีวิชัยแล้วก็ทำให้แฟนเพลงได้โทรมาคุยมาให้กำลังใจดวงดีก็จะไม่ลืมแล้วก็จะจำไว้ชีวิตดวงดีบุญคุณต้องทดแทนตลอดไปครับนายห้างครับขอให้เจริญให้มีแต่ความสุขและให้ประสบความสำเร็จในด้านความดีและความดังให้อยู่คู่กันเป็นอมตะนิรันดร์กาลตลอดไปนะครับดวงดีศรีวิชัยไม่ได้ไปเปิดตัวในรายการทางทีวีช่องหลักแต่ว่ามาช่อง5ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเป็นทีวีที่ไปได้หลาย10ประเทศแล้วก็180กว่าประเทศนะครับซึ่งเราส่งสัญญาณไปทางททบ5แล้วก็ทางช่องโนอาโอ้โหไปทางมือถือก็ดูได้มิวสิกนะครับเปิดตอนไหนก็ดูได้ตอนนั้นแล้วก็มิวสิกวิดีโอของดวงดีศรีวิชัยตอนนี้ซึ่งอาจารย์สอนเทพทองก็ได้ฟังเพลงแล้วว่าจะถ่ายมิวสิกเพลงของสอนเทพสันทองเร็วๆนี้ก็จะช่วยทำมิวสิกวิดีโอเพลงให้กับแดนเซอร์เตรียมเอาเพลงไปจัดลีลาการเต้นฝึกซ้อมเต้นแล้วเราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับจะถ่ายมิวสิกวิดีโอเร็วๆนี้ก็จะได้เป็นรูปแบบถ่ายในสตูเลยนะครับให้ท่านได้เห็นความอลังการของเพลงของดวงดีศรีวิชัยกันบ้างนะครับดวงดีศรีวิชัยก็งานต่างๆสมมุติว่าเขาจะมาติดต่อรับเชิญไปร้องในตอนนี้เราพร้อมที่จะไปร้องไหมหรือว่าต้องรอเวลาพร้อมแล้วครับตอนนี้ 100% แล้วครับเพราะว่าจากที่ทำงานก็ปล่อยวางที่ทำงานแล้วก็มาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วครับตอนนี้นะเต็มตัวแล้วครับเรียกว่าทำอะไรก็ทำได้ทั้งหมดทั้งหมดแล้วครับตอนนี้เอาละครับนี่ก็เปิดไฟเขียวให้กับชีวิตแล้วนะครับดวงดีศรีวิชัยอยากจะให้นำสำเนียงเสียงเอกลักษณ์ของคนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังพูดสำเนียงเสียงเอกลักษณ์ทางภาคใต้เราสวัสดีครับพี่น้องชาวภาคใต้ครับผมดวงดีศรีวิชัยนะครับเป็นลูกหลานของพี่น้องชาวใต้ปันปื้อปื้อนะครับท่านมีโอกาสเพื่อมีงานการจะให้ดวงดีไปรับใช้นะครับเพื่อว่าคนตายไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งแม่นดวงดีจะปูดีซ่านเพราะดวงดีเคยไปอยู่อีซ่านกับแต่ว่าทางดีทนันดวงดีก็ไม่ลืมบ้านเกิดคือภาคใต้นะครับอย่าง 100% นะครับแต่ว่าพี่น้องชาวปากีสถานก็มีบุญคุณกับดวงดีดวงดีไปหาใส่กินข้าวเหนียวกินส้มตำที่โน่นครับแต่ภาคใต้คือว่าใจ 100% อย่างเหมือนเดิมกับพี่น้องชาวใต้ครับสุดยอดครับสุดยอดครับเลยพี่น้องหมู่เฮาเจ้าเหนือนะเจ้าอู่แต่นะเจ้าบริจูนะเจ้ายังฮักพี่น้องหมู่เฮาเจ้าเหนือเหมือนเดิมนะเจ้าไปเตะไปแอวสาวเชียงไฮ้กับคุณหมอมุ้ยสิริละพรกองทรดร้องแล้วจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงของดวงดีศรีวิชัยที่มีความมั่นใจชื่อเพลงอะไรนะความชรามาชำเลืองครับใครแต่งเพลงนี้พี่ปิยะตระกูลราชเหรอครับความชรามาเกริ่นสักนิดได้ไหมยังไงไอ้เพลงนี้มีอีกหลายล้านคำใช้แทนคำว่าแกฟังดูรู้สึกแย่ทักคำว่าแกเคืองนักแค่ความชรานั้นเข้ามาชำเลืองไม่เป็นไรแต่อย่าใช้เปลืองเห็นคุยเรื่องก้าวล้าวความหลัง
จะอบอุ่นถ้าคุณได้คบสักครั้งถึงอายุห่างกันจังแต่ใจน่ะยังน่าชิดไกลเอาละเอาละเอาละโอ้โหเนื้อหามันโดนน่ะโดนใจนะครับโดนใจแล้วจะมีเพลงไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาติดตามมาจะแต่งให้สักเพลงนะครับกับเพื่อนเพลงทั้ง2เพลงนี้เดี๋ยวสักครู่พบกันอีกช่วงหนึ่งกับดวงดีศรีวิชัยและสอนเทพสุนทองจะมีเรื่องคุยกันนะครับพูดจาภาษาลูกทุ่งสักครู่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยสาวน้อยคาเฟ่สถานบันเทิงสุดยอดสิ่งใดจะได้ทันทีมีอีกหลายล้านคำใหญ่ตอกย้ำกันจังทั้งที่ไม่อยากฟังยังมาสะกิดสะเกาแค่ความชรานั้นเข้ามาช้ำเลืองเราคำว่าแก่แค่พูดเบาๆเป็นโรคซึมเศร้าได้นะสักว
ันหนึ่งคุณก็จะถึงเวลาไม่มีใครอยู่คำฟ้าหนีความชรานั้นได้คำบางคำทำให้สะเทือนใจไม่ต้องพูดบ้างก็ได้รักษาน้ำใจกันไว้เถิดเออตอกย้ำกันจังทั้งที่ไม่อยากฟังยังมาสะกิดสะเก้าแค่ความชรานั้นเข้ามาช้ำเลืองเราคำว่าแก่แค่พูดเบาๆเป็นโรคซึมเศร้าได้นะสักวันหนึ่งคุณก็จะถึงเวลาไม่มีใครอยู่คำฟ้าหนีความชรานั้นได้คำบางคำทำให้สะเทือนใจไม่ต้องพูดบ้างก็ได้รักษาน้ำใจกันไว้เถิดเออ